อ่ะใกล้เลือกตั้งมาแล้วอยากถามทั้งสองคนก่อนเนาะถามได้ไหมไม่ต้องบอกก็ได้แต่ทั้งสองคนมีพรรคในดวงใจหรือยังคะก็มีตัวเลือกไม่มากเนาะที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่63ฝันถึงนะคะก็มีตัวเลือกไม่มากแต่เราก็ไม่คิดว่าหลายๆคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอ่ะค่ะเรามองพรรคที่เราอยากจะเลือกจากนโยบายที่เขาจะให้คำมั่นสัญญากับเราให้ได้ว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วพวกเขาจะทำอะไรให้เราได้บ้างค่ะแล้วคุณเบญจาล่ะคะมีในดวงใจหรือยังแบบหรือว่าเป็นสวิงโวเตอร์ก็มีในดวงใจแล้วค่ะสปอยได้ไหมแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์เขาบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้เป็นความลับนางฟ้าว้ายโอเคค่ะพลอยชวนเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคือแต่ก่อนเนี่ยเรามีมายาคติกันนะคะหรือว่ามีการคาดเดากันว่าโอ้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยยังไงก็เลือกก้าวไกลอยู่แล้วแต่ว่าโพลในรอบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะโพลในรอบนี้เนี่ยนิด้าโพลกลางมาดูว่าตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลในคะแนนกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยสูสีพอกันอันนี้อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยในฐานะที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่มากว่าเป็นคนรุ่นใหม่เองด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็น่าจะเห็นพัฒนาการหลายๆอย่างเนาะว่าการที่เพื่อไทยเนี่ยเข้ามายึดกลุ่มหัวใจของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้สาเหตุมันมาจากอะไรหรือว่าทำไมที่เขาว่าก้าวไกลเนี่ยยังไงสถานเสียงก็คนรุ่นใหม่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามองว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวเชิญคุณเบญจาก่อนได้เลยค่ะจริงๆก็เห็นด้วยนะคะว่าเพื่อไทยก็ได้คะแนนจากคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆในแวดวงเพื่อนๆรุ่นราวเขาเดียวกันกับเราอย่างเงี้ยตอนที่เราเรียนอยู่ปี3เนาะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็พูดถึงเพื่อไทยกันนะก็ไม่ได้มีแค่ก้าวไกลอย่างเดียวแล้วก็เท่าที่เราจับสังเกตดูเท่าที่คุยกับเพื่อนด้วยก็คือคนที่เขาเรียนมหาลัยใกล้จะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอบลังเลไปทางเพื่อไทยเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจจะกำลังจะกลายเป็น first jobber ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยคิดว่าโอเคเพื่อไทยที่เขาแข็งเรื่องของเศรษฐกิจมาเนี่ยก็อาจจะได้ใจคนรุ่นใหม่ส่วนไปค่ะค่ะคุณไมล์ล่ะคะมองว่ายังไงคะปรากฏการณ์ไมล์มองใกล้ๆกันค่ะกับเบญจาคือโอเคพรรคที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับฝั่งที่ยึดอำนาจมาหรือทำการรัฐประหารมาตั้งแต่โอเคช่วงที่รัฐสภาทำงาน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะก็มันมี2ตัวเลือกและนี้แหละที่เป็น2ตัวเลือกที่อาจจะคาดฝั่งอนาคตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีผลงานทางด้านเศรษฐกิจมาเยอะพอสมควรแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นการเชื่อมั่นในตัวพรรคและตัวบุคคลด้วยนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนก็อยากที่จะฝากความฝันของพวกเขาไว้กับคนที่เขาสามารถที่จะเชื่อมั่นได้แล้วก็มีประสบการณ์ที่ให้พวกเขาแบบโอเคมั่นอกมั่นใจได้แต่ว่าอีกส่วนนึงอย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยหมายคิดว่ามันอยู่ในช่วงของการชั่งใจว่านโยบายที่เขาเสนอมานี้เนี่ยในเมื่อโอเคมันอาจจะตอบโจทย์กับความฝันบางส่วนแล้วแล้ววิธีการหรือกลไกที่จะทำให้เป็นจริงหรือมันทำได้จริงไหมนะคะหมายคิดว่าคนรุ่นใหม่หลายคนอะตอนนี้ปัญหาหนักก็คือเรื่องของจบไปแล้วไม่มีงานทําอ่ะซึ่งมันก็ผูกกับเรื่องเศรษฐกิจอยู่ดีเนาะมันผูกกับเรื่องการทํามาหากินอยู่ดีหลายๆคนต้องรู้สึกว่าเราเปลี่ยนที่เราจะไม่ทํางานตามสายอาชีพที่เราเรียนมาดีกว่าเราไปค้าขายดีกว่าซึ่งนั่นก็ยิ่งเป็นเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือตั้งตัวในสังคมแบบนี้ด้วยทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจย่อมมีผลสําคัญมากค่ะในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะเลือกพรรคไหนเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้ได้ในสังคมไทยแบบนี้นะคะก็มองคล้ายๆกันแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหมายคิดว่าน่าสนใจคือคนน่าจะจับตาดูกันเยอะว่าเอ๊ะแล้วพรรคไหนล่ะที่จะให้ความมั่นอกมั่นใจกับเขาได้จริงๆเขาจะกล้าเลือกจริงๆอะไรแบบเนี้ยหมายคิดว่านี่น่าสนใจค่ะค่ะโอเคเราคิดว่าจริงๆแล้วการที่มองคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มก้อนเดียวเนี่ยมันเป็นการมองแบบผิวเผินมากๆแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่มีหลายแบ็คกราวด์แล้วก็มีความต้องการที่หลากหลายมากแต่ว่าอยากให้แต่ละคนเข้าใจว่าคือแต่ละคนก็อยู่ในวงแวดวงที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันแต่แน่นอนว่าประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะพลอยอยากจะถามกับเรื่องราวที่แต่ละคน
จอมาพูดคุยกับคนรอบตัวเนี่ยค่ะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเลือกอะไรสักอย่างมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วอะแต่ว่าเขาดูเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเรื่องของการหาเสียงที่ใครก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้มันต้องเจาะโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่าเราดูเราพิจารณามาจากไหนแล้วก็อาจจะให้คะแนนยกตัวอย่างพรรคต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะไมค์ก่อนก็ได้ค่ะหมายว่าอาจจะขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนเนาะว่าถูกใจจากการหาเสียงในรูปแบบไหนบางคนก็ชอบทางออนไลน์แต่บางคนก็รู้สึกว่าทางออนไลน์มันดูไม่มั่นคงอะไรแบบนี้นะคะคือมันมีแง่มุมแบบนี้อยู่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเท่าที่ไปสัมผัสมาเท่าที่ไปลงพื้นที่มาด้วยหลายครั้งนะคะเขาเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายมากกว่ากับสิ่งที่พรรคการเมืองพูดออกมาแบบตรงๆเลยว่าจะเอาแบบนี้หรือไม่เอาแบบนี้หรือจะเอายังไงดีเท่ากับว่าตอนนี้คนต้องการที่จะเชื่อมั่นให้ได้ในการที่เขาจะเข้าไปใช้สิทธิ์ของเขาหนึ่งครั้งซึ่งมันไม่ได้มีโอกาสมากนักนะคะในช่วงแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็หลายๆคนคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆไหมคิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายแล้วก็คำมั่นสัญญาไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนในช่องทางไหนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเสียออกไปแต่ว่าเนื้อหาที่พรรคการเมืองพูดออกมาไหมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นจุดที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ตัดสินใจเนาะว่าเขาจะเอาใครค่ะแล้วเบนจาล่ะคะเบนจาคิดว่าไม้เด็ดที่อาจจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้นะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นอยู่ผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างนี้เนี่ยเบนจาคิดว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่จะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงไหนที่แบบชะงักเป็นไม้เด็ดเลยอย่างเงี้ยก็อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของนโยบายเนาะที่แบบว่าเป็นตัวชัดเจนว่านโยบายของพรรคไหนมันจะสอดรับกับความต้องการของเราอันดับที่2ที่เราคิดว่าที่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้คนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคไหนหรือว่าจะเปลี่ยนใจอะไรยังไงเราคิดว่าเป็นเรื่องความหนักแน่นความแบบว่าชัดเจนในการแบบว่าหาเสียงหรือว่าพูดคุยกับประชาชนยิ่งถ้าเราสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มมีเวฟดีเบตมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการดีเบตหลายๆเจ้ามาเราจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยพรรคนี้ยังไงนะพรรคนี้มั่นใจพูดแน่ทำแน่คือเขาเรียกว่าอะไรให้เราเห็นความชัดเจนของแต่ละพรรคมากขึ้นไม่ใช่อะไรที่มันเป็นแบบว่าความคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าการที่ทำให้ประชาชนได้เห็นความชัดเจนไปเลยว่าเราจะเอายังไงต่อกับการเมืองเซ็นนโยบายเรามีอย่างนี้ทำแน่นะแล้วเราจะทำยังไงต่อการเมืองจะจับอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันเรื่องความการให้อย่างที่ไม่ใช้คำว่านะการให้คำมั่นสัญญากับประชาชนใช่ปะเราคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นผลชัดเหมือนกันว่าอาจจะทำให้คนลังเลหรือว่าเปลี่ยนใจได้ถ้าสังเกตจากการดีเบตแล้วก็ดูโพลหลังดีเบตเราก็น่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะค่ะมันมีงานวิจัยมาแหละบอกว่าคนที่เลือกตั้งรอบเนี้ยมีแค่มี1ใน5มั้งหรือว่า5หรือว่า4ใน5เนี่ยแหละค่ะที่เปลี่ยนใจอ่ะหมายถึงว่าคราวที่แล้วเลือกพรรคนึงขณะที่ผ่านรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเลือกอีกพรรคนึงมันเกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ํากว่าแบบ30ลงมาหรือเปล่า ดิฉันอยากจะเอาตัวเองอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะก็เลยตั้งบาไว้30นะคะ เป็นจาค่ะคิดว่ามันปรากฏการณ์แบบนี้มันใช้ได้กับเจนเรามั้ยหรือว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะกับเจนผู้ใหญ่ปรากฏการเรื่องเปลี่ยนใจใช่ไหมคะใช่เราหมายถึงรอบที่แล้วรอบนี้อะไรแบบนี้เนาะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้คือไม่อยากบอกเลยว่าได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันว่ารอบที่แล้วอะเลือกอะไรแล้วผ่านมา4 ปีอะมานั่งแบบตกเข่าแล้วก็รอบนี้กูไม่เอาแบบเดิมแล้วมีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเขาจะเปลี่ยนใจจ้ะการเลือกพรรคหนึ่งในอดีตหรือว่าเปลี่ยนใจเลือกพรรคใหม่ค่ะแล้วไม่ล่ะคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะยิ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยเราเห็นผลโพลที่แบบโอ้โหเบียดกันมาแบบสูสีกันตลอดเปลี่ยนกันไปแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงอีกแฟกเตอร์นึงหรือว่าอีกปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นอะไรความเป็นคนเท่ากันคือมาคิดว่าจุดหนึ่งที่จะทำให้คนเปลี่ยนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้คือประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับนักการเมืองแค่ไหนคือนักการเมืองที่เสนอตัวมาเป็นผู้แทนของพวกเขาอ่ะได้เสนอตัวเองเป็นผู้แทนจริงๆหรือว่าจะมาเป็นนายของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งมาคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจด้วยเหมือนกันว่าเออ
ลองดูการลงพื้นที่แล้วลองดูการโต้ตอบแล้วลองดูการตอบคําถามของพี่น้องประชาชนแล้วในการหาเสียงในแต่ละครั้งเนี่ยผลตอบรับหรือว่าวิธีการในการวางตัวกับประชาชนเนี่ยเค้าวางอยู่ในระดับเดียวกันกับประชาชนหรือเปล่าเค้าแสดงความต้องการแค่ไหนในการจะมาเป็นผู้แทนนอกเหนือจากการที่จะไปโอเคแค่อยากได้เก้าอี้ในสภาแล้วก็ไปจัดการปัญหาแทนอย่างเงี้ยนะคะมาคิดว่าจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนเปลี่ยนใจเหมือนกันค่ะอันนั้นเราพูดถึงการเลือกตั้งครั้งนู้นเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะคราวนี้พลอยถามการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างว่าตอนเนี้ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่เลือกแล้วเลือกพรรคไหนหรือว่าเป็นสวิงโหวตเตอร์ที่รอจนพรรคจนวินาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้หมายพูดว่าก็ดูในช่วงโค้งสุดท้ายแปลว่าหมายเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสวิงโหวตเตอร์ใช่หมายคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้โอเคส่วนนึงหมายคิดว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยอันนี้ลองมองดูเองเนาะไม่ได้เป็นคนที่เชื่อมั่นกับใครโดยที่ตัวเองไม่ได้ชั่งใจอ่ะมาคิดว่าเขาชั่งใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเดิมพันอนาคตของพวกเขาไว้กับนักการเมืองเหล่านี้ไว้กับคนที่จะเสนอตัวเป็นผู้แทนเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาคิดว่าการเปลี่ยนใจมันสามารถเกิดขึ้นในทุกเมื่อแล้วก็รอบนี้เนี่ยมันมีความหวังของคนที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองให้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเกิดความถี่ถ้วนเป็นอย่างมากในการใช้สิทธิ์ในการออกไปกาว่าเราจะเอาใครเราจะมันอกมันใจเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นสวิงโหวตเตอร์ที่เขาอยากจะกำหนดชีวิตตัวเองค่ะเขาเลยเลือกที่จะกำหนดชีวิตตัวเองตั้งแต่ตอนนี้น่าสนใจค่ะเบนจ่าเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยคือเราอ่ะคิดว่ามันก็มีทั้งสองแบบที่แบบปักใจไว้อยู่แล้วว่าเอาอันนี้แน่มาแน่มาเหนือมานอนตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ก็แกงที่ยังลังเลอยู่ก็มีคือเพื่อนเราหลายๆคนก็เป็นเฟิร์สโหวตเตอร์อันจริงๆเรามีเพื่อนที่เป็นทั้งเฟิร์สโหวตเตอร์แล้วก็ที่เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อนคือคนที่เป็นเฟิร์สโหวตเตอร์เนี่ยที่เรารู้จักยังจะเป็นแก๊งที่ยังลังเลอยู่หลายๆคนก็ยังเป็นแก๊งที่ลังเลอยู่เพราะเราคิดว่าเขาอ่ะก็ยังลังเลว่าแบบว่าอันนี้มันก็ได้แบบนึงไปเลยชัวร์น่าจะดีแต่แบบนี้แต่ส่วนอีกทางนึงอ่ะพอมันเมนชั่นไม่ได้มั้ยใช่ค่ะแต่จริงๆเราให้ชัดอยู่แล้วนะว่าแบบเพื่อไทยกับก้าวไกลเราไม่อยากกันเท่ากันไรใช่ไหมว่าใครเป็นทางไหนใช่ไหมถ้าเพื่อไทยไปเลยเนี่ยเฮ้ยเราก็ได้เรื่องเศรษฐกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าก้าวไกลไปเลยก็อาจจะได้เรื่องแบบปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาก็ยังลังเลอยู่เราคิดว่าสิ่งที่จะทำให้สิ่งที่จะมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยช่วงโค้งสุดท้าย2-3 อาทิตย์เนี้ยได้อะเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาแบบผู้แทนเราอยากใช้คำว่าผู้แทนเลยนะผู้แทนพรรคก็คือหัวหน้าพรรคเองนั่นแหละที่แบบว่าจะเป็นตัวดึงคะแนนให้ได้มากคือบางครั้งหลายๆพรรคเวลาส่งมาดีเบตอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ได้ส่งตัวหัวหน้าพรรคมาแล้วแบบเวลาแบบว่าพูดอะค่ะมันอาจจะทำให้เราแบบเอ้ยอันนี้มันอาจจะไม่หนักแน่นเท่ากับการที่หัวหน้าพรรคมาพูดเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าการที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเลือกพรรคไหนอะไรยังไงอะบางทีมันก็ดูที่ตัวแคนดิเดตดูตัวที่หัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกอะไรอย่างนี้ด้วยว่าคนที่เป็นผู้นำของแต่ละพรรคเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วเวลาเขาตอบคำถามเนี่ยเขาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนในการให้คำตอบแต่ละอย่างเราคิดว่าความเคลียร์ความชัดเจนของการตอบคำถามอ่ะจะเป็นตัวชี้วัดอย่างสำคัญเลยเพราะว่าเราคงไม่อยากได้ผู้นำที่ลังเลอ่ะเราออกใช่ไหมคะการเป็นผู้นำมันต้องชัดเจนต้องตัดสินใจฉิบฉิบคือคุณต้องมีแพลนในหัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถให้คำตอบกับประชาชนชัดเจนได้ถ้าเราไปเจอสภาวะการลังเลจากผู้นำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเดทแอร์ประมาณนี้ค่ะค่ะเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นทีมงานพรรคการเมืองฟังตรงนี้แล้วกรุณาส่งหัวหน้าพรรคหรือว่าส่งแกนนำพรรคมาให้สัมภาษณ์เรานะคะค่ะโอเคคราวนี้ค่ะเมื่อกี้เบนจาพูดถึงความอิหลักอิเหลือแล้วก็ความแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครดีของสวิงโหวตเตอร์เนาะอันนี้พลอยอยากจะรู้ว่ามันก็มี2พรรคเนี้ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็แข่งกันชูเนาะคนนึงก็บอกว่าเลือกเพื่อเปลี่ยนสิถ้าเลือกไปแล้วเปลี่ยนอะไรไม่ได้ทำทำไมล่ะแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าเลือกไปก็ต้องชนะไงมันถึงจะเปลี่ยนได้เนี่ยอีการแคมเปญชูจุดของแต่ละพรรคเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาหรือเปล่าหรือว่าเราพิจารณาจุดอื่นเช่นนโยบายมากกว่าหรือว่าจริงๆอันนี้มันก็อาจจะคอนวินส์บ้างอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะอามายก่อนก็ได้หมายว่าก็มีส่วนเพราะว่ามันส่งผลต่อจริตของคนที่อยากได้ว่าเขาอยากได้เพื่ออะไรเขาอยากได้เพื่อเปลี่ยนหรือว
ือว่าเขาอยากได้เพื่อชนะโอเคถ้าเอาแค่คีย์เวิร์ด2คำนี้เนาะแต่หมายคิดว่าโอเคในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันก็มีปัจจัยอื่นๆเนาะที่มาอยู่ประกอบในเรื่องของการตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าการชูโคตรนำของแต่ละพรรคในการหาเสียงเนี่ยก็ส่งผลต่อจิตวิทยาของคนในการเลือกอยู่แล้วอย่างเช่นการใช้คำว่าโหวตเพื่อเปลี่ยนก็เพื่อที่จะบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าโอเคเลือกเขามันจะเปลี่ยนไปแน่นอนมันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนี่ก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ตัดกับสิ่งที่เป็นอยู่มากๆแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนแล้วอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆแล้วใช่ไหมคะอย่างคนที่โอเคบอกว่าโหวตเพื่อชนะเนี่ยก็อาจจะตอบได้อีกส่วนนึงเหมือนกันว่าเออเราต้องการที่จะชนะขั้วเก่าก่อนหรือว่าขั้วฝั่งฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายเผด็จการก่อนเพื่อให้มันหายใจดีหายใจโล่งได้มากขึ้นนะคะในฝั่งประชาธิปไตยและหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันคือก็มันแมวค่ะมันก็ส่งผลค่ะส่งผลกับจิตวิทยาของวอเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหมายคิดว่าก็เป็นส่วนสำคัญแต่มันขึ้นกับจริตของผู้เลือกด้วยค่ะผู้โหวตด้วยว่าอยากได้แบบไหนค่ะเป็นจานละคะโหวตเพื่อเปลี่ยนกับโหวตเพื่อชนะโหวตเพื่อเปลี่ยนกับโหวตเพื่อชนะมันจริงปกติไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เลยนะแต่ไหนๆละไม่เป็นไรหมายถึงว่าเราแบบให้ความเห็นในฐานะแบบคนที่แบบลอยตัวก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรโอเคอันนี้เราแบบว่าพูดแบบวิเคราะห์สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยจากการแบบคุยกับคนรอบตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่กับแนวเขาเรียกอะไรกับจุดตั้งต้นของแต่ละคนเลยคือใช่คือการที่เราจะเปลี่ยนได้อะเราต้องชนะถูกไหมแต่ว่ามันบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยโหวตเพื่อเปลี่ยนเนี่ยคือบางถ้าเราไม่ชนะในรอบเนี้ยแต่ว่ามันได้อะไรมากขึ้นมันถือนับว่าเป็นชัยชนะหนึ่งไหมนึกออกไหมคะเราอาจจะไม่ได้ชนะแบบว่าชนะแบบขาดลอยได้ที่นั่งเป็นรัฐบาลแต่ว่าถ้าเราได้ประชากรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราถือว่าเราชนะส่วนหนึ่งไหมการให้ความหมายของคำว่าชนะต่างกันเชิญค่ะใช่การให้ความหมายของคำว่าชนะของแต่ละคนอ่ะคืออะไรคือชนะคือแบบชนะที่หนึ่งเลยแบบ number one โอเค number one เลยหรือว่าแบบว่ามากกว่าเดิมก็ถือว่าชนะแล้วอะไรอย่างนี้ทีนี้พอมาดูเรื่องเมื่อกี้เหมือนที่พลอยถามด้วยเนาะว่าเรื่องของเราดูเรื่องอะไรนโยบายเรื่องอะไรยึดตัวประกอบด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องการหาเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบยุทธศาสตร์ในการแบบได้คะแนนมาอย่างนี้เราสนใจอะคำว่าแลนสไลด์มากๆอันเนี้ยขอระบุเลยเพราะว่าคำว่าแลนสไลด์เอาจริงๆอะมันมีผลในเชิงจิตวิทยามากๆนะคนที่ยังลังเลอยู่คนที่เขายังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยดีแต่ว่าพอเพื่อไทยแลนสไลด์เพื่อไทยแลนสไลด์บ่อยๆเนี่ยบางคนเขาก็รู้สึกว่าเออย่อมนอกไปแอบแล้วอะงั้นเราก็เลยสไลด์เพื่อไทยไปเลยกันจะได้แบบคะแนนเราจะได้ไม่ตกน้ำเลยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะคำเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยมันมีผลต่อจิตวิทยามากก็มีมาว่าคนเหมือนที่ฟังคำนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะแลนสไลด์กับเพื่อไทยค่ะเราก็คิดว่าเป็นก๊อปปี้อะไรนะไม่ว่าไงนะคะเห็นด้วยมากๆคำว่าแลนสไลด์มันทำงานอยู่คือถ้าหลายๆคนเห็นทั้งในโซเชียลแล้วก็ในพื้นที่แบบตลาดอะไรอย่างเงี้ยคําว่าแลนสไลด์มันทํางานอยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าโอเคพอคนที่อาจจะเป็นสวิงโหวตหรือว่านิวโหวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเค้าก็จะเริ่มมาจับคําว่าแลนสไลด์แล้วอะไรแลนสไลด์ดีล่ะฉันก็อยากให้แลนสไลด์เหมือนกันแหละแต่แลนสไลด์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเออๆแต่ว่าคํานี้มันทํางานอยู่จริงค่ะโอ้น่าสนใจมากธนาธรวัฒน์คุณธนาธรว่ามาสิไปเพื่อไทยเลยค่ะหลังๆนะพูดผิดบ่อยมากเลยครับแกอาจจะฝันคำว่าเพื่อไทยพออยากจะถามต่อเนาะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนคราวที่แล้วตรงที่มันโหวต2อันไงเพราะฉะนั้นตัวเลือกหลายคนที่แบบพอไปถามมานะก็คือแล้วทำไมไม่แบ่งกันล่ะแต่ว่าแน่นอนว่าแต่ละพรรคก็พยายามจะคอนวินซ์ว่าแบบถ้าจะเลือกเพื่อไทยก็เลือก2ใบส่วนก้าวไกลก็บอกว่าการก้าวไกลทั้ง2ใบอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่รู้สิส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะบัตร2ใบมันแบ่งได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่แล้วคิดว่าจะกาไปหมดเลยเบนจาก่อน
ราคิดว่าแตกกันคือต้องบอกก่อนว่าคือการเลือกในท้องถิ่นน่ะหลายๆคนน่ะเขาก็อาจจะดูองค์ประกอบอื่นมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวพรรคแต่ดูองค์ประกอบขึ้นว่าเฮ้ยเราเห็นหน้าคนนี้คนนี้เคยทำงานมาก่อนคนนี้ลงพื้นที่คนนี้ทำจริงหว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะเลือกส.ส.เขตจากหนึ่งอุดมการใกล้เคียงกันกับสองคือเขาทำงานจริงๆเห็นหน้าค่าตามาเยอะจริงๆอะไรอย่างนี้ส่วนอีกช่องอีกใบหนึ่งที่เป็นของพรรคที่ลิสต์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าเอ้ยเราถูกใจพรรคไหนโดยตรงนะเนาะมันก็เกิดการแบ่งได้แล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าเราคิดว่าการเลือกเขตอ่ะมันต้องวัดกันที่การทำการลงพื้นที่เลยคือเอาจริงๆนะคืออย่างเขตเราอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดเนาะว่าแบบถ้าคนที่ลงเขตเราเป็นพรรคที่เราชื่นชอบแต่เขาไม่ขยันลงพื้นที่แต่กับอีกพรรคนึงที่แบบก็เป็นพรรคที่อุดมการใกล้เคียงกันแต่เขาลงพื้นที่บ่อยเห็นนะคะตาบ่อยทำงานบ่อยเอาจริงตัวเราก็ยังแอบลังเลนะถ้าเกิดเขาจะต้องตาคือเราไม่ได้แค่ตาเพื่อเขาว่าแบบเฮ้ยฉันชอบพรรคนี้ฉันก็เลยตาให้พรรคนี้2ท้องต่อไปเลยแต่คือเราก็ต้องดูคนทำงานด้วยว่าไม่ใช่แบบตาไปแล้วคุณแบบแค่ไม่ลงพื้นที่อะไรเงี้ยคือแค่หาช่วงหาเสียงการลงพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นตัววัดเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าตา2ใบอ่ะมันเป็นไปได้แต่ว่าอยากให้สสเขตแต่ละเขตค่ะที่แบบว่าคุณอาจจะมั่นใจว่าเฮ้ยเนี่ยมากา2ใบแน่นอนอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดถึงจุดนั้นคือการลงพื้นที่ในเขตอ่ะมันสำคัญมากๆจริงๆมันอาจจะเปลี่ยนทางได้แม้กระทั่งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เขาว่ากันว่าไม่ค่อยยึดติดกับตัวแบบบุคคลในเรื่องของสสเขตสักเท่าไหร่แต่ก็ยังการันตีว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โอเคค่ะคุณไมค่ะแล้วเรื่องแบบหนึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรแบบนี้ในบัตรสองใบอย่างเงี้ยสำหรับคนรอบตัวว่ายังไงกันบ้างมันแบ่งได้ค่ะมันแบ่งได้แต่มันแบ่งคือประชาชนเป็นคนแบ่งนะเขาไม่ได้แบ่งกันเองคือหมายถึงว่าพรรคการเมืองไม่ได้แบ่งกันว่าฉันจะเอาเขตคือเอาปฏิริษีไปอะไรอย่างเงี้ยอันน่าจะไม่ได้เกิดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจะเกิดประชาชนนี่แหละที่เป็นคนแบ่งเองแล้วก็เห็นด้วยกับเบนจามากๆค่ะว่าการลงพื้นที่มันมีส่วนสำคัญในเรื่องของว่าโอเคเราจะเลือกใครที่เป็นตัวแทนของเราในเขตนั้นๆเนาะเพราะว่าโอเคในเมื่อมันเป็นบัตรสองใบแล้วค่ะมันมีโอกาสให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะให้ใครเป็นผู้แทนของเขตเราของพื้นที่ที่เราอยู่แล้วก็จะให้ใครเป็นมีได้รับคะแนนนิยมเพื่อตอบกับนโยบายที่เราหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงแค่2พรรคเนาะโอเค2พรรคนี้ก็พยายามพูดกันตลอดว่าให้การ2ใบพรรคเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หมายคิดว่าอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของพรรคที่เขาต้องการที่จะเรียกคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นพี่น้องประชาชนเองนั่นแหละที่จะเป็นคนช่างใจว่าเขาจะเลือกใครดีในบัตรใบไหนดีนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ในเขตเป็นส่วนสำคัญมากถึงแม้ว่าพรรคจะมีนโยบายที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณเป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชนอย่างที่มายบอกตั้งแต่แรกว่านี่คือก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันที่คนรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่คนทั่วไปเองเนี่ยเขาก็จะช่างใจว่าเขาจะเลือกใครดีเพราะเขาก็จะเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่แล้วค่ะมันไม่สามารถโกหกได้เนาะในการทำตัวหรือว่าในการลงพื้นที่ว่านักการเมืองเหล่านั้นคนที่จะเสนอตัวเป็นผู้แทนเหล่านั้นเนี่ยมองประชาชนเป็นยังไงใส่ใจประชาชนแค่ไหนอยากที่จะมาทำหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนในประชาชนจริงหรือเปล่าแล้วก็รับฟังปัญหาของประชาชนจริงหรือเปล่ามาคิดว่าตรงนี้มันเกิดการแบ่งใจแน่นอนถ้าหากว่าบางพรรคอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลงพื้นที่อันนี้ก็คิดว่าการลงพื้นที่ยังไงก็เป็นสำคัญค่ะคนที่จะเป็นผู้แทนประชาชนก็ต้องสนใจคนในพื้นที่ให้มากค่ะค่ะค่ะน่าสนใจค่ะเราพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์เนาะของที่แสดงผ่านการลงพื้นที่ถ้าอย่างนั้นพลอยถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของแบบการแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของแต่ละพรรคเนี่ยแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการวิสัยทัศน์อย่างเช่นเรื่องดีเบตอะไรแบบนี้มันในตรงจุดเนี้ยอีกเดือนนึงจะเลือกตั้งเนี่ยมันยังพอที่จะแบบสามารถเปลี่ยนใจคนได้หรือเปล่าสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ตามดูดีเบตกันหรือเปล่าแล้วก็ในแง่ของการให้ความสำคัญแบบนโยบายต่างๆการให้ความชัดเจนต่างๆเนี่ยมันทันไหมที่จะเปลี่ยนใจในช่วงนี้ My godทันมันเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อแบบทุกสื่อทุกแพลต
ฟอร์มพูดถึงแต่เรื่องการเมืองจากคนที่ไม่สนใจเรื่องการเมือง1เดือนก่อนหน้านี้เขาก็จะมาสนใจการเมืองเพราะว่าทุกฟีดบนหน้าแพลตฟอร์มของเขามันขึ้นเรื่องการเมืองหมดแล้วซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ได้เริ่มเปิดรับข้อมูลก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าหลายๆเวทีดีเบตจะเป็นคำถามในชุดใกล้ๆกันเนาะหรือว่าคำถามเดียวกันแต่ว่ามันได้มีโอกาสอะไรโอกาสที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสารจากพรรคการเมืองด้วยว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขามีจุดยืนอย่างไรมีนโยบายอย่างไรมีแนวทางอย่างไรมีท่าทีอย่างไรต่อประชาชนหมายคิดว่าโค้งสุดท้ายในสำคัญที่สุดแล้วนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เปลี่ยนใจคนได้แล้วด้วยปกติแล้วเนี่ยหมายคิดว่าหลักๆอ่ะคนน่าจะสนใจในช่วงโค้งสุดท้ายมากกว่าคือจะเริ่มมาแบบค้นหากันให้เยอะขึ้นและทำกันบ้างให้หนักขึ้นว่าเสียงของฉันในครั้งนี้ฉันจะไปเลือกให้ใครดีแล้วฉันจะสามารถหวังได้จริงๆไหมอันนี้หมายคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคนส่วนใหญ่ยังดูดีเบตแล้วยังเปลี่ยนใจอยู่ไหมคะจากดีเบตคะเบนจาชัวร์ค่ะอันนี้คิดว่าพูดจริงๆว่ายิ่งเข้าใกล้อ่ะจริงๆเรารู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้มันยิ่งเข้มข้นแล้วมันยิ่งทำงานทางข้อมูลหนักขึ้นนะคือสมมุติว่าแบบเราอาจจะเล็งพักเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วพอดูดีเบตแล้วเราเริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนใจเริ่มนอกใจแล้วเราก็จะเริ่มแบบไปค้นหาข้อมูลแล้วว่าไอ้พักที่เราไปนอกใจหาเขาเนี่ยมันมีดีเทลอะไรข้อมูลอื่นๆอะไรอีกบ้างแล้วคิดว่าจริงๆช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะเป็นช่วงสำคัญมากๆที่จะเปลี่ยนใจคนได้คือใช่บางคนเขานอนมารออยู่แล้วจากการแบบเห็นตามข่าวบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายมันจะเป็นจุดที่คุณจะได้แสดงวิสัยทัศน์แบบประชันกันเข้มข้นดุเดือดที่สุดอ่ะเราคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่สามารถขโมยหัวใจคนได้จริงค่ะค่ะพลอยถามอย่างนี้ละกันเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองพรรคนี้นะคะพลอยอยากให้กันบ้างทั้งสองพรรคเลยเนาะถ้าเพื่อไทยอยากได้สวิงโหวตมาจากก้าวไกลการบ้านที่ต้องทำคืออะไรและถ้าก้าวไกลอยากได้สวิงโหวตขโมยมาจากเพื่อไทยการบ้านที่ต้องทำคืออะไรใครพร้อมตอบก่อนยกมือขึ้นค่ะปจไปเจ๊มาแทนทุกคนไม่เจ๊ทำแบบนี้บอกกันบ้านแล้วเอาจริงๆอ่ะเพื่อไทยพูดตรงๆเลยแล้วว่าหลังช่วงหลังตอนที่คุณอุ้งอิงได้พูดถึงเรื่องพลังประชารัฐป่ะนะคะใช่ไหมคะวันก่อนมั้งเราคิดว่าอันนี้ก็ทำถือว่าทำได้เพิ่มขึ้นแล้วนะในการออกมาพูดเรื่องว่าแบบไม่อยากจับมือกับคนทำรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันนี้เขาได้ทำไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราถือว่าสิ่งที่คนลังเลจากเพื่อไทยมากที่สุดเลยแหละคนแบบคนรู้สึกคุมเครือเพื่อไทยมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการจับกับพลังประชารัฐแต่การที่ก่อนหน้าไม่กี่วันเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งได้ออกมาพูดเรื่องของไม่อยากจับมือกับคนทำรัฐประหารเนี่ยเราคิดว่าอันนี้เขาได้แก้จุดด่างไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะส่วนก้าวไกลสิ่งที่เราอยากให้ปรับคือเรื่องของการสื่อสารการเราคิดว่า PR ของก้าวไกลอ่ะทำอย่างอันนี้พูดแบบว่าฉันมิดเลยนะคะคือเราคิดว่า PR ของก้าวไกลยังไม่สู้เพื่อไทยเราคิดว่าในแง่ของการสื่อสารต่างๆใช่ในแง่ของการสื่อสารเรื่องป้ายหรือว่าเรื่องแบบว่าการขึ้นเวทีบางที่แล้วมีจอ LED อะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ประโยชน์จากมันได้มากกว่านี้หรือว่าการสรรหาประดิษฐ์คำต่างๆอะไรเงี้ยเราว่าก้าวไกลยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นแต่ว่าทำดีแล้วแต่ว่ายังรู้สึกเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยมันก็คอมเพลอยู่แล้วอ่ะเนาะเวลาเราอ่านของไทยเรารู้สึกว่ามันแบบเราเป็นโหวตเตอร์มันจับมากกว่ามันจับมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจากเมนทัวร์เบนจานะคะมาที่โค้ชไมค์ค่ะเห็นด้วยกับเบนจาและอยากเพิ่มเติมค่ะว่าโอเคข้อที่ทุกคนจับตาดูเพื่อไทยมากๆตอนนี้ก็คือเรื่องความมั่นอกมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเรื่องการยืนยันในหลักการในคําพูดหลายๆอย่างก็ชัดเจนกว่านี้หมายคิดว่าก็น่าจะขโมยหัวใจหลายๆคนได้มากกว่านี้เนาะแล้วก็ค่อยไปวัดกันเรื่องนโยบายเอาเนาะว่าโอเคใครอยากได้นโยบายประมาณไหนอย่างไรใช่มั้ยคะส่วนของก้าวไกลเนี่ยเห็นด้วยเลยว่าเรื่อง PR เนี่ยสุดๆเลยนะคะคืออย่างเช่นคนอยากตามดูไลฟ์อย่างเงี้ยเค้ายังหาดูไลฟ์แทบจะไม่ค่อยได้เลยอ่ะนะคะ
จนแบบหลายๆคนเริ่มแบบเริ่มคิดแล้วว่าเวลาแบบโอเคช่องไมค์ไปถ่ายรายการไมค์ไปถ่ายเนี่ยแบบไมค์ไปเป็นคนของเขาหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่ไมค์ก็รู้สึกว่าไม่มีใครหาดูไลฟ์ของเขาได้แบบมีคุณภาพจริงๆนะคะก็เลยเราก็เลยไปช่วยนําเสนอตรงนี้นะเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะฝากทั้ง2พรรคเลยที่ต้องทําการบ้านให้หนักมากๆนะคะนั่นคือในเมื่อครั้งนี้พวกคุณจะเป็นตัวแทนแล้วก็จะเป็นตัวแทนประชาชนเนาะแล้วก็มุ่งหมายที่จะเป็นผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพวกคุณต้องเข้าถึงมวลชนให้ได้ต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้ต้องทําให้ได้ทําให้ประชาชนรู้สึกให้ได้ว่าคุณจะมาเป็นผู้แทนเขาไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาขอเก้าอี้จากเขาคุณต้องจริงใจกับประชาชนให้มากลงพื้นที่ให้หนักแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับพี่น้องประชาชนให้ได้อ่ะค่ะไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญมากในการตัดกันในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วประชาชนเขาไม่ได้อยากที่จะเขาเรียกว่ายังไงเขาเบื่อแล้วว่ากับระบบการที่จะต้องมีการแบ่งความใหญ่โตความเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าประชาชนเบื่อตรงนั้นแล้วคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเท่ากันมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากเขารู้สึกว่าเราสามารถที่จะจับต้องนักการเมืองเหล่านั้นได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมั่นใจตัวบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยไปวัดกันที่นโยบายเอาซึ่งโอเคนโยบายของสองพรรคนี้ก็มีจุดเหลื่อมกันบางส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าถึงประชาชนให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วประชาชนจะเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกคุณเองว่าเขาจะอยากได้ใครค่ะค่ะก็เป็นการบ้านให้ทั้งสองพรรคเลยนะคะก็จดกันเป็นโพยไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นเสียงจากคนรุ่นใหม่นะคะที่ทั้งสองคนยืนยันว่ายังไงซะสวิงจนถึงนาทีสุดท้ายอย่างแน่นอนซึ่งมันวัดกันตรงนี้เนี่ยแหละกับโจทย์ต่างๆเนี่ยค่ะโจทย์เรื่องการสื่อสารกันเข้าถึงใจประชาชนหรือว่าการเน้นย้ำคีย์เมสเซจกับการให้ความมั่นอกมั่นใจกับประชาชนในประเด็นที่คนรุ่นใหม่สนใจนะคะมาคำถามท้ายๆแล้วค่ะหลายคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าคือแน่นอนว่าบทเฉพาะการสวเนี่ยมันมีอยู่5ปีใช่ไหมคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่4เนาะแล้วก็ถ้าในสภาวะปกติทั่วไปเนี่ยคนก็จะอาจจะแลได้ว่าอ๋อถ้างั้นรัฐบาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านเร็วที่สุดมันก็จะคงสักปี70เรากำลังเดินไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่าคะกับการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ทั้งสองคนคิดในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่ามันจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นหรือเปล่าความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นหรือเปล่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะโอเคอมายก่อนก็ได้ค่ะดีขึ้นค่ะแน่นอนมันเป็นจุดฝากความหวังเลยอ่ะของคนที่จำนวนคนที่ตื่นตัวมาตั้งแต่63นี่ไม่น้อยเลยค่ะแล้วเรายังไม่นับก่อนหน้านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเมืองกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศนี้ไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มากก็น้อยเนี่ยเขาจะช่วยกันจับตาดูตรวจทานช่วยกันจับผิดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่มันคงไม่เกิดการปล่อยผ่านให้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันจะเป็นการคาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อนําไปสู่สังคมที่มันดีกว่านี้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้หมายคิดว่าครั้งนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนผ่านแน่นอนเพราะว่าคนตื่นแล้วค่ะเบนจาค่ะเราคิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่ามันคงยังไม่ได้เร็วถึงขั้นแบบว่าถึงจุดที่เราแบบคาดไว้เป้าหมายอันสูงสุดความฝันอันสูงสุดในเร็ววันหรอกเราคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเห็นได้แน่มันเกิดขึ้นแน่แล้วมันก็จะไปอย่างไปเรื่อยๆอ่ะเราเลือกตั้งครั้งนี้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างให้กลไกสภาดําเนินต่อไปเลือกตั้งอีก4ปีเลือกตั้งใหม่คือเราคิดว่าตราบใดที่มันยังดําเนินไปตามระบอบประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกสภาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าระหว่างทางเนี้ยไม่ว่าจะอีก4ปีข้างหน้า8ปีข้างหน้า12ปีข้างหน้าหรือใดๆถ้าไม่มีรัฐประหารเราคิดว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังไว้มันต้องมาถึงอาจจะล้มบ้างลุกบ้างแต่ว่าก็ค่อยๆปลูกปั้นกันไปอะค่ะแต่ขออย่างเดียวคือต้องไม่เกิดรัฐประหารไม่งั้นเราก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเบนจากลับมายังคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเงื่อนไขที่ว่าถ้าบาร์ที่ต่ำที่สุดของเบนจาเนี่ยก็คือต้องไม่เกิดรัฐประหารแปลว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะชนะการเลือกตั้งแม้ว่าสวจะแบบยืนยันการโหวตเหมือนเดิมมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยังคิดว่ามันเป็นหนึ่งใน transition เป็นหนึ่งใน process ที่มันเดินไปข้างหน้าอันนี้พลอยเข้าใจถูกปะ
มันยังเดินไปข้างหน้ามันยังเดินไปข้างหน้านะแต่ว่าไม่แน่ใจเชิญค่ะไออุปสรรคอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของการรับประหารเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเบนจาว่ามันจะเกิดการอยู่ชนะอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะเห็นต่างกันแต่เห็นเสริมนิดนึงละกันว่าเราเข็ดขยายกับการรับประหารนะ8ปีที่ผ่านมาเรายากลำบากมากเลยนะคะในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากมันเกิดการรับประหารเกิดขึ้นอีกครั้งนึงหลังจากที่คนในสังคมตื่นตัวมากขึ้นแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยเมื่อวันรับประหารเนี่ยจะต้องมีคนออกมาแน่นอนไม่คิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะค่ะแล้วก็ส่วนที่มันกำลังหมุนไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงค่ะมันคือการก่อตัวทางความคิดของคนในสังคมว่าเราหมุนแหนต่อสิทธิของเราแค่ไหนเรามั่นใจในอำนาจของเราแค่ไหนเรารู้หรือเปล่าว่าเราสามารถทำอะไรในประเทศนี้ได้บ้างตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็คาดหวังถึงวันเปลี่ยนแปลงข้างหน้าได้ค่ะค่ะโอ้น่าสนใจค่ะในแง่ของวัฒนธรรมอาเบนจาค่ะเชิญค่ะก็คืออาต่อให้การเลือกตั้งครั้งเนี้ยไม่อยากพูดสิ่งนี้เลยเพราะว่ามันจะเป็นฝันร้ายมากต่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เราได้นายกที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าประวิตรเนี่ยมันก็คงเป็นฝันร้ายของเราแต่เราเชื่อว่ายังไงเสียเราก็ฝั่งเราอะฝั่งประชาธิปไตยเราอะคะแนนสมาร์ทขึ้นโอเคไม่มันอาจจะไปแพ้ตรงสวสวอะไรเงี้ยแต่เราว่ายังไงมันก็มากขึ้นสวมันก็จะหมดอายุแล้วใช่ไหมแค่หนึ่งปีมันก็จะหมดอายุแล้วก็ต้องไม่รู้ว่าจะมีต่อหรือเปล่านะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่าต่อค่ะถ้าให้พูดแบบตาใสๆเลยนะต่อให้สวมันยังอยู่ใช่ปะคือเราต้องใช้เสียงทั้งหมด315เสียงในการเอาชนะเนาะคือโอเครอบนี้รอบที่แล้วอาจจะไม่ชนะแต่เราคิดว่ารอบนี้มันต้องได้มากขึ้นกว่ารอบที่แล้วหรอวะแล้วถ้ารอบนี้มันยังไม่ชนะรอบหน้ามันก็ต้องได้มากกว่ารอบเนี้ยนึกออกปะคือตัดใจที่ยังทํางานความคิดแล้วแบบว่าเรายังไม่ยอมแพ้ต่อการแบบว่าขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเรายังมีเวลาในการทำงานทางความคิดและอย่าลืมว่ารอบหน้าเราก็จะมี new voter อีกมหาศาลเหมือนกันที่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราคิดว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมาแน่ๆต่อให้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบยูโทเปียในรอบเนี้ยของเราแบบดีมทีมโผล่เพื่อไทยก้าวไกลจับกันรัฐบาลถึงใครสักคนเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยโอเคเราไม่รู้อาจจะยังไม่ได้เห็นในรอบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าคิดว่ามันยังมีความแบบมันยังขึ้นอ่ะยังมีโปรเกรสของมันขอคำเสริมอีกอย่างได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าโอเคคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรเข้ามาเป็นรัฐบาลในครั้งใหม่นี้นะคะแต่อยู่บนฐานของการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์ไม่คิดว่าประชาชนก็คงจะโอเคสามารถที่จะก็ยอมรับได้นะกับถ้ามันอยู่บนการเลือกตั้งที่ไม่เกิดการจัดการคะแนนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ที่เป็นต้นตอหลักของการบริหารประเทศทั้งหมดนะคะแต่ว่าสมมุติว่ามาด้วยการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรมมีการจัดการคะแนนเกิดขึ้นอันเนี้ยก็เลยทําให้เกิดแคมเปญนี่ไงว่าเราต้องมาช่วยกันจัดการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่กําลังถึงนี้นะคะ Protect Our Vote คือหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การเข้าไปกาเลือกพรรคที่ใช่พรรคที่ชอบเนาะแต่ว่าเป็นการปกป้องคะแนนของเราหลังจากที่เรากาไปแล้วด้วยนะคะนั่นคือเราต้องการที่จะให้มีอาสาสมัครทั้งหมด 100,000 คนนะคะทุกคนค่ะได้กี่คนแล้วคะตอนนี้ 6,000 กว่าค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไร 9,000 กว่าเองทุกคนค่ะภาคประชาสังคมก็ทําแคมเปญนะคะจับตาการเลือกตั้งกันเขาต้องการอาสาสมัคร 100,000 คนนะคะในการดูการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวพลอยขออนุญาตถามอีกสัก 1-2 คําถามแล้วกันนะคะอยากถามว่าแต่ละคนเนี่ยมองว่าคือรัฐบาลในฝันเนี่ยก็อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินที่นั่งหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก้าวไกลจะได้เท่าไหร่แล้วก็มันจะส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลในการประเมินของแต่ละคนยังไงเนาะเชิญเบนจาก่อนค่ะมันจิ้มตอบเลยเนาะคุณครูเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่เราพูดได้เลยใช่ไหมคือเท่าที่เราอ่านมาแล้วเราก็แบบพูดคุยกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเหมือนตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ประมาณ300ป่ะสามร้อยสิบเนี่ยก็300เท่าไหร่นะ340 310 310แต่ทีเนี้ยเราประเมินว่าพูดแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ
พี่คุยไงด่าดิฉันได้ด่าดิฉันคนเดียวให้2.5 ถึง 2.7ก็ไม่หลุดไปจากที่ไหนแล้วคนประเมินเท่าไหร่แล้วก็ก้าวไกลเนี่ยเขาประเมินไว้เท่าไหร่นะ60เหรอเขาประเมินไว้ประมาณเขาบอกว่าเขาอยากได้ร้อยคุณพิธามั่นใจว่าน่าจะได้สักร้อยก็สู้ๆค่ะก็ดีอยากเอาใจช่วยก็รอบที่แล้วได้เท่าไหร่นะ81ที่นั่งปะได้70กว่านะถ้าพอจำไม่ผิดรอบที่แล้วเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงนะก้าวไกลไม่ใช่81ใช่ปะเราคิดว่าก้าวไกลอ่ะประมาณอาจจะมากกว่าเดิมประมาณนึงคือไม่อยากอกหักแต่ก็อยากให้ได้กันเยอะๆอยากให้ใครอกหักแต่ก็อยากให้คนได้กันเยอะๆเอาเป็นว่าขอให้เพื่อไทยกับก้าวไกลได้ถึงฝั่งฝันคู่ค่ะพอยังเซิร์ชไม่เจอแหละเผื่อโปรดิวเซอร์จะหานะคะแต่ว่าจำได้ว่าประมาณ70แต่ต้องเซิร์ชคำว่าอนาคตใหม่นะไม่ใช่ก้าวไกลเชิญมาค่ะใช่ยากจังในการประเมินที่นั่งนะเอาแบบไม่น้อยกว่าก็ได้ประมาณโอเคถ้าในกรุงเทพอ่ะไม่ขออิงสัดส่วนจากการเลือกตั้งสกละกันไม่คิดว่าได้พอกันเพื่อไทยกับก้าวไกลในกรุงเทพอ่ะเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยกับก้าวไกลแน่นอนอย่างส่วนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะยังคงมีที่นั่งอยู่บ้างบางส่วนหรือประชาธิปัตย์นะคะอาจจะ1หรือ2อะไรประมาณเนี้ยถ้าในเขตของกรุงเทพนะคะแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยพูดตรงๆเลยค่ะว่าต่างจังหวัดเองเนี่ยดูเหมือนแล้วจะไม่ใช่สนามของก้าวไกลสักเท่าไหร่นะคะถ้าลองดูตามการพูดคุยกันของคนในพื้นที่เนาะคิดว่ายังไงเพื่อไทยน่าจะได้สัดส่วนที่เยอะที่สุดนะคะในส่วนของต่างจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนะคะลองลงมาอาจจะเป็นก้าวไกลก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ได้เพราะว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ทำพื้นที่ในส่วนของภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ค่อนข้างหนักพอสมควรซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับว่าภูมิใจไทยเองก็เป็นคู่แข่งกับพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์ไปแล้วในทางภาคใต้นะคะก็อันนี้อาจจะเป็นมาร์เก็ตแชร์ในส่วนของพวกเขาเนาะซึ่งก็จะลดหลั่นกันไปแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมาประเมินว่าในของกรุงเทพเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลได้พอกันทีนี้ต่างจังหวัดอาจจะต้องวัดแล้วว่าโอเคก้าวไกลจะสามารถทำพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนเอาใจคนในพื้นที่มากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนจะช่วงชิงจากช่วงชิงหัวใจคนจากคนที่เคยโหวตให้ภูมิใจไทยหรือว่าโหวตให้พลังประชารัฐได้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากได้หัวใจคนในเขตนั้นๆในคนที่เคยเลือกภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูสีกับพรรคเพื่อไทยก็ได้ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจค่ะค่ะเชิญค่ะ81ที่นั่งไปมากประมาณเดิมอาจจะบวกขึ้นถ้าแบบว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเนาะก็เอาใจช่วยอย่างที่บอกว่าอย่างที่ไมค์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าต่างจังหวัดอะมันคู่แข่งมันเยอะมากไม่ใช่จริงๆนะไม่ใช่แค่ฝั่งเราคือเราอะมักจะมองว่าแบบว่าเฮ้ยเพื่อไทยก้าวไกลอย่ามาตัดคะแนนกันเองเลยเรามองว่าเราเป็นคู่แข่งเอาจริงๆอะฝั่งนั้นอะเขาก็แข่งกันเยอะเหมือนกันใช่เขาใช้กันเยอะเหมือนกันน่าสนใจมาถึงคำถามนี้แล้วพออยากจะถามว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าสว.ยังแบบทรงอิทธิพลอย่างเดิมในการที่จะเลือกว่าใครเป็นรัฐบาลหรือไม่การลงคะแนนเสียงของสว.เนี่ยทั้งสองคนมองว่ามันจะเหนียวแน่นปึกแบบรอบที่แล้วหรือเปล่าคะเบนจาเอาตรงๆนะหนูไม่เคยมีความหวังกับไอ้พวก250ที่นั่งนี่เลยเรารู้สึกว่าตราบใดที่ผลประโยชน์มันลงตัวเข้าทางมันแบบว่า1รอบนี้มันได้ผลประโยชน์เท่าไหร่กับ2คืออนาคตทางการเมืองมันไม่ดับอ่ะมันพร้อมที่จะไปเวนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คาดเดายากมากว่ามันจะเหนียวแน่นกันอุดมการณ์กันแค่ไหนเพราะว่าอุดมการณ์ของมันคือผลประโยชน์ของตัวมันก็เลยคาดเดาไม่ได้ค่ะไม่ละคะไม่คิดว่าคงไม่ได้แตกกันมากคือก็คงไหลไปตามไม่รวมไทยสร้างชาติก็พลังประชารัฐอยู่แล้วค่ะตามคนที่เคยให้โอกาสหรือว่าจับมือกับพวกเขามาก่อนหน้านั้นนะคะไม่คิดว่าคงไม่ได้ต่างกันไม่ได้แตกกันมากแล้วก็คงอาจจะเป็นไปได้น้อยด้วยซ้ําที่ว่าทางสว.เนี่ยจะเห็นด้วยกับทางเพื่อไทยหรือก้าวไกล
ในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มันก็เลยเป็นจุดนึงเนี่ยแหละที่เราต้องคอยย้ำกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากเกิดการเลือกตั้งไปแล้วหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยสว.อย่าโหวตสวนส.ส.คือเพราะว่าเราเห็นจุดน่ากังวลตรงนี้นี่แหละค่ะเราเลยต้องย้ำเตือนว่าอย่าโหวตสวนส.ส.นะคะอย่าโหวตสวนส.ส.ในการโหวตเลือกนายกแล้วก็อย่าขัดแข้งขัดขาให้รัฐบาลใหม่นั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็อันนี้ก็ฝากไปถึงสว.ด้วยแล้วกันค่ะว่าก็ขอย้ำอีกครั้งว่าพวกคุณไม่ได้มาจากประชาชนเลยนะคะสว210คนนะคะไม่ได้มาจากประชาชนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเดือนคุณตลอดระยะเวลา5ปีเป็นภาษีไม่น้อยนะคะก็ช่วยตอบแทนประชาชนสักครั้งนะคะด้วยการที่อยู่นิ่งๆก็ได้นะคะหรือว่าจะโหวตให้มันเป็นไปในทางเดียวกันที่ประชาชนต้องการก็ดีค่ะควรทำเช่นนั้นเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เราหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่หยุดชะงักด้วยสวค่ะค่ะค่ะโอเคพอเหลืออีก2คำถามค่ะขออนุญาตอีก2คำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยก็คือถ้าต่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อสักครู่นี้เราถาม worst case scenario ในสายตาของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนาะก็คือเราได้นายกคนเดิมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมแต่คราวนี้อยากจะขยับมาถามมาค่ะว่าแล้วถ้าการเลือกตั้งรอบนี้มีพรรคใดพรรคหนึ่งจากเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็ตามเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ว่าอาจจะมีอีกพรรคหนึ่งต้องเป็นฝ่ายค้านสมมติแบบเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่รับได้ไหมสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าความหวังในการเห็นการทำงานของทั้งสองพรรคนี้เนี่ยเราคิดว่าประเมินแบบเรียลลิสติกกับประเมินแบบอุดมคติเนี่ยขอแบบสองแบบค่ะว่ารู้สึกยังไงกับมันเหรอคะหมายละกันหมายคิดว่าคือโอเคมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนาะซีนาริโอนั้นนะคะแล้วก็โอเคไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือจับมือกันไปเป็นรัฐบาลหรือว่าจะไม่จับมือกันเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีคือหมายถึงว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนเนาะฝ่ายค้านเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะโหวตผ่านโหวตผ่านกฎหมายเนาะที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนอย่างไรก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันตรงตามเจตจำนงของประชาชนให้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความผิดหวังมันอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างในแต่ละบุคคลที่โอ้ทำไมฝ่ายประชาธิปไตยถึงไม่ได้มีอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะคะหรือว่าต้องมาคอยกังวลอะไรอีกไหมแต่ว่านี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยจะต้องยิ่งกลับมาเชื่อมั่นในอำนาจของตัวเองเข้มแข็งในสิทธิพลเมืองของตัวเองเข้มแข็งในความเป็นประชาชนนะว่าเราต้องเป็นผู้สั่งการนักการเมืองเหล่านั้นเราต้องเป็นผู้คอยติเตียนคอยบอกกล่าวส.ส.ผู้แทนราษฎรเหล่านั้นว่าเขาควรจะต้องทำงานแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเขาได้รับจากเงินภาษีของพวกเราเนี่ยมันได้ถูกเอาไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะค่ะเบนจ่าล่ะคะมันก็คงจะอกหักนิดหน่อยแล้วก็คงเป็นบรรยากาศแบบโอเคให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดีอะไรแบบนี้เพราะว่าในความเห็นของเราเราก็คงอยากจะเห็นแบบเพื่อไทยก้าวไกลจับกันรัฐบาลแบบทีมสุดยอดไปเลย number one อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้ามันสุดท้ายมันลงเอยด้วยการที่แบบใครสักคนต้องออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วอีกคนก็จัดตั้งรัฐบาลไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเชื่อว่าทุกคนก็ยังจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลอย่างเต็มที่ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดส่วนถ้าเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านคุณภาพอย่างเต็มที่เหมือนกันมันก็อาจจะเป็นการเมืองที่น่าสนใจไปอีกแบบว่าเอ้ยเผื่อไทยก้าวไกลเรามาตรวจสอบกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่แล้วอะวันนี้มันเป็นแบบนึงอีก2ปีมันอีกเป็นแบบนึงอีก4ปีมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้อ่ะมันไม่ลาสลองอะเนาะก็รอดูต่อไปแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเราเชื่อว่าถ้าคุณยังยึดมั่นในแบบระบอบประชาธิปไตยยังมองว่าการเลือกตั้งคือทางออกเงี้ยไม่สนับสนุนรัฐประหารยังมีแนวทางเดียวกันในการที่จะพัฒนาประเทศชาติเราคิดว่ามันก็เป็นผลดีในทางใดก็ทางหนึ่งเป็นผลดีไม่ทางใดก็โอเคค่ะมาที่คำถามสุดท้ายแล้วค่ะคำถามสุดท้ายเนี่ยวนกลับมาอยากให้พูดเคลียร์ชัดๆอีกรอบนึงนะคะว่าสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยระหว่างการเมืองเชิงปากท้องกับระหว่างการเมืองเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันโน้มเอียงไปทางไหนมากกว่ากันสเกลการโน้มเอียงมันเท่าไหร่หรออย่างเช่น
เอาแต่ละคนก็ได้นะหรือว่าจะวัดจากแบบสเกลของคอมมูนิตี้ของเราก็ได้เนาะอย่างเช่นปากท้องอาจจะ30อุดมการณ์70สำหรับแบบกลุ่มนักกิจกรรมอะไรแบบนี้สำหรับคนทั่วไปครอบครัวที่อยู่ด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นเท่าไหร่แล้วมัน60 40มัน50 50ประเมินตรงนี้ยังไงสำหรับคนรุ่นใหม่ดิฉันทำให้ทั้งคู่ลำบากใจหรือเปล่าคะคำถามสุดท้ายแล้วนะสัญญาอ่ะมาเอาก่อนละกันโอเคขอประเมินจากคนรอบข้างเนาะแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่เป็นนักต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแต่อาจจะมีความคิดที่หัวก้าวหน้าแบบคนรุ่นใหม่นะคะแบบรุ่นใหม่ๆอ่ะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีทั้งสองแบบที่ใกล้เคียงกันคือหมายความว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ห่วงเรื่องโครงสร้างนะแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีการลืมตาอ้าปากได้เขาก็ไม่รู้จะไปสู้ต่อเรื่องโครงสร้างยังไงซึ่งอันนี้ก็มีปริมาณไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอุดมการณ์เขาก็ยังชัดเจนว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยเหมือนกันเนาะกับอีกอันนึงก็คือรู้สึกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่การเมืองกับการเมืองเรื่องโครงสร้างกับปากท้องมันต้องไปด้วยกันคือหลายๆคนก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจคงจะดีไม่ได้ถ้าหากยังจัดการการเมืองได้ไม่ดีมากพอเศรษฐกิจคงจะไม่สามารถที่จะเติบโตได้ถ้าหากว่าการเมืองนั้นไม่มีเสถียรภาพมากพอที่จะทําให้รัฐบาลนั้นไปพัฒนาส่วนอื่นในประเทศนี้ซึ่ง2ความคิดนี้มีปริมาณพอๆกันเลยในกลุ่มที่กลุ่มรอบตัวมาแล้วก็รวมถึงจริงๆแม้แต่ในต่อสู้นักเคลื่อนไหวด้วยก็มี2ความคิดนี้พอๆกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ไมค์บอกว่าจุดที่มันจะให้ความมั่นอกมั่นใจได้จริงหรือว่าจะขโมยหัวใจของพี่น้องประชาชนได้จริงเนี่ยคือการทําให้ประชาชนมั่นใจในตัวคุณให้ได้คุณอยู่ใกล้ประชาชนแค่ไหนคุณต้องการทําเพื่อเขาแค่ไหนคุณมีความพยายามแค่ไหนในการจะเป็นผู้แทนและรับฟังปัญหาของเขาไม่คิดว่าส่วนนี้จะเป็นจุดตัดกันมากกว่าค่ะไปที่เบญจาบ้างค่ะสําหรับคําตอบข้อสุดท้ายเอาจริงๆเราก็มองเหมือนไม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าแบบอะไรต้องมากกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยปากท้องต้องมาก่อนหรือว่าแก้การเมืองต้องมาก่อนเลยเรามองว่ามันควรไปด้วยกันเหมือนกับแบบว่าเราต้องรอให้ถนนทั่วประเทศไทยเราเรียบก่อนใช่มั้ยเราถึงจะไปพัฒนาอย่างอื่นซึ่งจริงๆเราสามารถทําหลายๆอย่างพร้อมกันได้ค่อยๆเสริมกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันมาด้วยกันไม่ควรจะไม่มันไม่จําเป็นที่ต้องไปเอ้ยอันนี้ต้องมาก่อนนี่ต้องมาก่อนอะไรคือมันไปด้วยกันได้เนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในแต่ละพรรคแล้วเอาจริงๆอ่ะคนมักจะบอกว่าแบบก้าวไกลชูเรื่องอุดมการณ์ไม่ได้มีเรื่องของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเราไปดูนโยบายจริงๆเขาก็มีการแก้ไขเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าภาพจําเราอาจจะแบบแวบแรกที่เรามองก้าวไกลอาจจะมองว่าเฮ้ยมาแก้การเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพื่อไทยเองคุณอาจจะมองเพื่อไทยแค่ว่าแบบว่าเอ้ยเค้าจะมาแก้เศรษฐกิจพวกนี้นั่นแต่จริงๆเพื่อไทยก็มีเรื่องของปฏิรูปกองทัพอะไรประมาณนี้ด้วยป่ะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดคือใช่ค่ะเรามักจะไปเป็นภาพจําของเราของแต่ละพรรคเนี่ยเรามักจะจําอะไรเช่นที่แบบผิวเผินเด่นๆแต่ที่จริงถ้าเราไปดูตัวนโยบายเต็มๆของแต่ละพรรคจริงๆมันค่อนข้างเสริมกันมันไม่ได้เป็นแนวแบบใครนําใครหรืออะไรแต่เรามองว่ามันก็ไปด้วยกันนั่นแหละพรรคเนี่ยก้าวไกลเค้าก็ไม่ได้จะมาเน้นเรื่องแค่การเมืองแล้วที่เศรษฐกิจเค้าก็ไปด้วยเพื่อไทยเค้าก็เหมือนกันค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today